ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระเทยอยากรู้ตุ๊ดตุ๊ดอยากเล่าค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะสวัสดีค่ะตอมค่ะสวัสดีค่ะเบสค่ะสวัสดีค่ะจูนค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันแม่ที่ผ่านมาสาวๆได้ทำไปเที่ยวไหนบ้างทำอะไรให้แม่บ้างเอ่ยก็กลับเชียงใหม่มาพี่นัทกลับเชียงใหม่กลับเชียงใหม่มาค่ะแม่ไปกินข้าวที่บ้านเออที่บ้านไปกินข้าวกันแล้วก็พาที่บ้านไปกินข้าวไม่มีอะไรค่ะฝนตกทุกวันเลยแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษที่ว่าในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่ดิฉันได้ไปดูหมีแพนด้าแล้วอุ๊ยเลิศไม่ได้ค่ะว่าพี่นัทพาสามีไปด้วยใช่ไหมพาอุ๊ยพาสามีไปไหว้แม่ด้วยใช่ไหมไม่จริงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ช่วงเมย์ราคาไปไหนมาบ้างก็ของเบสก็คือไปกินข้าวกับที่บ้านทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะก็แอบซื้อเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่ค่ะน้องจูนเหรอคะอ๋อสำหรับตัวน้องจูนนะคะไปกิน MK กับที่บ้านมารู้สึกว่าจะพาแม่ด้วยโอ้ยพี่นาใครจะกินด้วยจะเกิดได้ไงนะคะในเมื่อหนูกระบอกใบไผ่เวอร์งอนก็พาแม่ไปกิน MK ค่ะในทำตัวเป็นลูกที่ดีบ้างที่ดีเนาะค่ะแล้ววันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ใช่คิดมากจริงฮอตที่สุดในช่วงนี้ก็คือการประกวดเป็นกระแสของการประกวด Miss Universe หรือนางงามจักรวาลมาแล้วค่ะมาซึ่งแต่ละคนนี้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็คาดหวังเป็นตัวแทนของประเทศอ่ะใช่แล้วเราก็คาดหวังไว้ว่าคือชุดของประเทศไทยเนี่ยจะสวยทุกปีชุดปีนี้ชื่อชุดอะไรเดี๋ยวค่ะเหมราชนารีค่ะแค่ฟังชื่อก็เลิศแล้วเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นชุดแล้วนะคะในหน้าจอนี้เลยค่ะชุดเหมราชคือตอนนี้ยังจะโนคอมเมนต์อยู่นะคะเอ็กซ์ไวยอยู่นะคะว่ายังไงว่าเอ๊สวยหรือไม่สวยแต่เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันหน่อยมีฟีดแบ็กว่ายังไงบ้างแต่คนชอบจริงกระแสแบบว่าเยอะแรงมากนะแต่ส่วนมากจะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการประกวด Miss Universe 2011เนี่ยค่ะจะมีการจัดขึ้นที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลค่ะในวันที่23กันยายนนี้โดย Miss Thailand Universe ของคนล่าสุดของเราก็คือคุณน้องฟ้าทัชญสรสาครจันทร์นั่นเองโดยที่จะมีชุดประจำชาติซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศไทยเพราะว่าคว้ารางวัลมาเยอะใช่คือเหมือนกับว่าชุดไทยเนี่ยปุ๊บลุกชุดอะไรนะที่ยังไม่ละใช่สวยมากมีแรงบันดาลใจมาจากชักนี่ไงคะชุดเต็มแต่ดูชุดนี้นะคะหลังจากที่โดนวิจารณ์ใช่ไหมคะว่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากก็คือบางคนก็แบบวิพากษ์ว่ามันไทยตรงไหนแต่สำหรับตัวของดิฉันเองนะคะดิฉันว่ามันแปลกๆอะค่ะใช่ คือด้วยการที่เราแบบว่าเรารู้สึกว่าไอ้ตรงก้นลายก้นหอยเนี่ยมันมายังไงแล้วคือมันไปอยู่ตรงที่หน้าอกเนี่ยคือยังไงมันไทยหรือเปล่ามีความรู้สึกว่ามันแปลกๆแบบขัดดูแล้วบอกมันจะสวยก็ไม่ชุดนี้เขาได้มาจากการประกวดใช่ก็คือเป็นการประกวดในโครงการ Creative Thai นะคะของทางช่อง7นั่นเองก็คือจะมีการส่งการออกแบบจากทั้งบ้านมาโดยชุดนี้นะคะคือชุดเหมราชนารีค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศค่ะของคุณสกุลวัฒน์ตั้งสิทธิ์ชนะกุลนะคะซึ่งได้รับเงินรางวัลไป 20,000 บาทค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ในป่าหิมพานต์ก็คือตัวเหมราชนั่นเองนะคะเป็นสัตว์ที่มีส่วนผสมของที่เหมือนสิงสามแบบก็คือมีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกตายแล้วตอนนั้นก็แล้วแต่คนชอบเนาะสรุปแล้วชี้ออกมาเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่าพี่นัทแรงก็จะมีการสวมใส่ชะดากรองหูทับทรวงอะไรต่างๆอันนี้นะคะในน่าจะคือสัตว์ที่ชื่อว่าเหมราชค่ะแต่ชุดที่ออกมานี่เออถ้าดูอย่างนี้เราก็เข้าใจนะว่าลายมันมากันไงโน้ตคอมเมนต์ละกันค่ะเราทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันก็อยากจะให้ทุกคนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะคะคุณฟ้าชัญญสรนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยก็อย่างน้อยก็พวกเราในฐานะรายการตัวแทนนะคะเราก็ส่งกำลังใจให้คนส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจไปให้คุณฟ้าละกันค่ะขอให้เห็นว่าคว้าตำแหน่งมาให้ได้นะคะกำลังจะเดินทางไปบราซิลแล้วก็จะมีการเก็บตัวแล้วก็ทำกิจกรรมกันแล้วก็มีการโหวตมิสรู้สึกจะเป็นมิสโฟโตเจนิกในเว็บไซต์ยังไงซึ่งเราเอาใจโฟโตเจนิกเนี่ยใครนะใครประเทศไทยนะใครเพิ่งได้มาประเทศไทยปุ๊กลุกก็ได้พี่ปุ๊กลุกก่อนปุ๊กลุกก็ได้สองรางวัลแล้วก็มีใครก่อนหน้าปุ๊กลุกใครนะ
ก่อนหน้านั้นเป็นคุณไข่มุกไข่มุกชื่อรู้สึกว่าพี่ไข่มุกก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ชอบพี่ปุ๊กลุกนะเวลาโพสท่าเขาเลิกโพสได้แรงมากยกแข้งจริงต้องยอมต้องยอมนางจริงๆนะคะมิสยูนิเวิร์สและทีนี้เรามีเวทีอีกเวทีนึงใช่เลิศมาก Miss International ค่ะ2011นี่เองค่ะซึ่งสาวไทยของเรานะคะน้องแซมมี่ Miss Tiffany Universe ปีนี้ก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดแล้วก็มีการร่วมให้แบบว่าออกแบบชุดออกแบบชุดส่งประกวดกันมาโดยที่อาจจะหมดเขตการออกแบบในวันที่10กันยายนนี้นะคะส่งผลงานของท่านมาได้ค่ะที่p_r@tiffany-show.co.th ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะคะ08038-421-7005ค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยนะคะออกแบบชุดเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแทนของสาวประเภท2ที่จะมาประกวดให้กับประเทศไทยเราขึ้นชื่อได้ว่าสาวประเภท2เราต้องแบบเลิศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าวันนั้นแซมมี่ไม่สบายก็ไม่เป็นค่ะแล้วก็จะรู้กันนะคะว่าใครวางยาไม่รู้เลยว่าดิฉันเป็นสาเหตุของพายุนกเต็นนะคะเอามากระชากวิญญาณแซมมี่ค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้มีใครเอาอะไรมาฝากกันบ้างคะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพวกศัพท์กระเทยที่คุณอาจจะยังไม่ทราบกันอย่างเช่นคำว่าต้มคืออะไรรู้ไหมคะคือต้มคืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้อยากรู้คำหนึ่งที่มีแต่คนด่าน้องจูนบ่อยๆคือลำไยอยากรู้อยากรู้ว่าลำไยคืออะไรลำไยคือผลไม้ใช่ลำไยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็นสัตว์กระเทยเรียกเนี่ยคือพวกหน้าลำคาญพวกจริงเหรอหน้าจูนหน้าลำคาญแต่ไม่ได้ค่ะพี่หนูมันไม่ดีใช่ไหมงอนแล้วหนูจะดีได้ไงดีมันขมนะคะหนูเป็นลำไยดีกว่ามันหวานเรามาลองฟังคำศัพท์คำว่าต้มบ้างต้มนี่ก็คือต้มคืออะไรอ่ะผิดหวังพลาดหวังโดนไม่ได้อะไรเลยอะไรมันโดนหลอกมันโดนต้มตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยต้มตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่สองนี่คือโป๊ะโป๊ะนี่คุ้นเคยกันดีใช่ไหมโป๊ะนี่ก็คือความลับแบบว่าที่ถูกเปิดเผยอะค่ะเหมือนประมาณว่าเราแบบไปคุยกับใครอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาเราไปพูดนั่นแหละค่ะโป๊ะมากค่ะไม่ควรนะคะต่อไปบงนี่ก็คือบ้านะคะค่ะแล้วก็กะทินี่ก็คือเหมือนประมาณว่าพวกแมงดาค่ะที่ชอบแบบเกาะกระเทยอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะกะทิผู้ชายที่เกาะกระเทยกินอ๋อเหรอนี่พวกโลนี่ไม่ตายใช่แล้วก็กราบนี่ก็คือสุดยอดอย่างเช่นเวลาเราไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเวลามันอร่อยมากๆเราจะวิกราบเลยอะไรที่เลิศและสุดยอดคือยอมเลยส่วนหมุนนี่ก็คือมีความหมายคล้ายๆกับคำกับตัวของน้องจูนเองคือเอาจริงเหรอน้องจูนหมุนอะไรนะอะไรนะหมุนหมุนอาหารลำไยมันกลมไงมันก็เลยหมุนได้หมุนไปด้วยหมุนนี่คือนะคะต่อไปใครมีเรื่องอะไรบ้างคะค่ะต่อไปเป็นรู้สึกต่อไปเป็นอะไรรู้สึกว่าจะพูดแล้วจะโดนด่าตลอดเลยเผื่อโยนเลยอ่าฮะต่อไปคำศัพท์หนึ่งคืออะไรฉันเรียกจกตาคือการแหกตาหลอกลวงค่ะจกตานี่มันรู้สึกมีศัพท์มาจากภาษาอีสานนะจกจกตานี่คืออะไรนะหลอกลวงพวกหลอกลวงปิ้งป้อนตอนนี้น้องจูนกำลังจกตานะผู้ชมอยู่นะที่จริงชีเป็นคนที่เกลี้ยกล่อมและร้ายแรงมากค่ะไม่จริงเมื่อกี้อยู่ในห้องแต่งตัวหูจิกด่านะสารพัดเลยค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงเลยปลอมอ่ะคะปลอมล่ะปลอมล่ะปลอมคืออะไรจริงๆนี่ถามไม่รู้หรอว่าที่ฉันทำเพื่อทุกคนหล่อนลืมคำว่าปลอมไปฉันก็เลยจะปลอมนี่คือพี่นัดใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่แยกเข้าไปอ่ะแยกต่อคำใหม่คือแยกแยกแยกหมายความว่าอะฮะอะไรสักคนพี่อย่ามาลำยงลำไยแถวนี้นะก็พี่นัดรู้ก็ให้พี่นัดพูดเลยว่าแยกคืออะไรเนี่ยแยกก็คือแบบว่าโอเคจบรู้เรื่องแยกหุบปากอ๋อจะว่าหนูใช่ไหมจบโอเคแยกงั้นก็แยกต่อไปก็คือคำว่าแพค่ะแพนี่เหมือนประมาณว่าเราไปเจอผู้ชายเนี่ยเราไปแอลผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยนี่นั่นเรียกว่าแพนี่ค่ะแล้วรีแพกำพืชที่แพ้จริงๆนางออกมาแล้วค่ะรีแพไปอีกนางแพบ่อยสวยใสและน่ารักไม่เคยทำพฤติกรรมอย่างนี้แน่นอนต่อไปมีคำว่าอะไรคะคิดขึ้นมาอ่อนคำหนึ่งคือคำว่าป๊อกป๊อกอันนี้ไม่รู้นะว่าป๊อกคืออะไรป๊อกคือแปลว่าหลับค่ะ
คือว่าฉันหลับมากฉันเอาหัวโขกหมอนแล้วหลับไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราบล็อกกันแล้วก็อยากจะรู้อยากจะรู้ว่าเบรกหน้ามีอะไรต่อไปที่แน่ๆคือลูกสาวแยกนะคะลูกสาวคุณแม่อายุ11 12 13กําลังเพิ่งจะทานฮอร์โมนก็อย่าลืมนะคะเบรกหน้าคุณแม่จะมาบอกว่ากินอะไรแล้วสวยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แยกค่ะแยกพี่นัดวอร์มเลยดีกว่าตัดเบรกตัดเบรกเดี๋ยวนี้นะประตูน้ำโพลีคลินิกตัดกรามดูดไขมันผ่าตัดท้องป่องท้องลายท้องห้อยโทร02-255-2280จะได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ได้เห็นน้องๆหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าได้ก้าวเข้ามาทำตามความฝันของพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเรียนแต่งหน้าด้วยที่เราไม่มีเงินเรียนแล้วอยู่บนดอยอะค่ะวัสดุอุปกรณ์เขาก็ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราจอยว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่โอกาสแต่เป็นความรู้และอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดไปโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ได้เปลี่ยนชีวิตน้องๆจากคนที่แต่งหน้าไม่เป็นให้มีความรู้ในการแต่งหน้าและพร้อมที่จะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพอยากเป็นมืออาชีพต้องเรียนกับมืออาชีพ Be Professional by Professionalน้ำโพลีคลินิกตัดกรามดูดไขมันผ่าตัดท้องป่องท้องลายท้องห้อยโทร02-255-2280จ้อยสวมหลายบทบาทได้เพราะจ้อยมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทวอล์กยิ่งต้องสวยทุกมุมมองพอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่แหละค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัช